กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะฮะที่ค้างไว้ช่วงที่แล้วกรณีการแจกเงินหมื่นเฟส2ก่อนเพิ่มเติมก็คือจะประกาศผู้มีสิทธิ์เดือนธันวาค่ะก็คืออายุ60ขึ้นลงทะเบียนทางรัฐแล้วลงทะเบียนทางรัฐแล้วแล้วยังไม่ได้ในเฟสแรกค่ะก็เตรียมรับเฟส2ได้เลยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่อะไรจะประกาศว่าใครมีสิทธิ์บ้างเดือนธันวาคมเพื่อที่จะแจกก่อนตรุษจีนก็คือภายในเดือนมกราคมต้นปีหน้าอันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหลือเอาเข้าครม.แล้วก็ดำเนินการไม่น่าจะมีปัญหาค่ะแต่ทีนี้ประเด็นที่ตั้งคำถามไว้ก็คือไอ้ที่แจกไปแล้วเฟสแรกเนี่ย 14.5 ล้านคนนะประมาณ14กว่าล้านที่แจกสำเร็จนะใช้เงินไป 140,000 กว่าล้านจะประเมินความคุ้มค่าความสำเร็จอย่างไรเพราะการโอนสำเร็จไม่ได้หมายความว่าโครงการสำเร็จนะอันนี้ต้องแยกให้ชัดก่อนค่ะในการรายงานครม.เมื่อวานนี้มีการนำเสนอว่าโครงการดำเนินการติดขัดปัญหาอะไรบ้างนะเขาก็มีการสรุปตัวเลขซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ถูกแล้วที่ทำแบบนั้นคือโอนสำเร็จเท่าไหร่โอนไม่สำเร็จเท่าไหร่โอนให้ใครบ้างแต่มันยังไม่มีการศึกษาไงว่าคนที่ได้รับเงินไปแล้วนะเอาไปทำอะไรบ้างเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์สำรวจในทางวิชาการอ่ะจะได้ประเมินว่ามีผลต่อเศรษฐกิจยังไงกี่เปอร์เซ็นต์คุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ยังไม่ปรากฏซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลคงรอให้โครงการมันเสร็จก่อนเพราะยังต้องรอการโอนซ้ำอีกวันนี้วันที่21ใช่ไหมพรุ่งนี้โอนอีกรอบนึงใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จก่อนก็คงจะมีการประเมินประเด็นก็คือความสำเร็จของโครงการเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโอนสำเร็จแล้วโครงการสำเร็จไม่ใช่มันต้องเป็นความสำเร็จและคุ้มค่านะซึ่งเดี๋ยวต้องรอรัฐบาลเนี่ยจะชี้แจงยังไงแต่ที่น่าสนใจคือในการรายงานครม.เมื่อวานนี้ครับก็มีการสรุปข้อเท็จจริงที่พบในระหว่างทำโครงการการโอนเงินให้ประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียนเนี่ยนะโอนสำเร็จไปเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ไปเจออะไรบ้างปรากฏว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจครับคือมีการจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิ์เพราะเกิดความคลาดเคลื่อนอันนี้เป็นข้อมูลที่รายงานครม.เลยนะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จากความคาดเคลื่อนหลายแบบนะความคาดเคลื่อนของฐานข้อมูลคนพิการอย่างเงี้ยที่คาดเคลื่อนเขาไม่มีสิทธิ์แต่เขาได้ค่ะ 1,032 รายจ่ายเงินนะให้กับเป้าหมายคนพิการนะที่ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบัตรให้สมบูรณ์ได้นะก็ไม่สามารถได้รับเงิน 6,600 กว่าคนนะแต่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าประหลาดใจฮะปรากฏว่ามีการจ่ายเงินให้กับคนที่ตายแล้วด้วยคือไปพบว่ากลุ่มเป้าหมายเสียชีวิตหรือถูกจำหน่ายออกจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางหลังจากวันที่มีการตรวจสอบสถานการณ์ชีวิตกับกรมการปกครองซึ่งตรวจสอบไปก่อนค่ะช่วงลงทะเบียนไงพร้อมสมบูรณ์แต่พอถึงวันก่อนที่จะโอนเงินเนี่ยเขาตายก่อนมีการแจ้งตายหรือจำหน่ายข้อมูลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางหลังจากวันโอนก่อนวันโอนเงินเนี่ยหลังวันที่ตรวจสอบค่ะ 4,895 รายที่มีเคสแบบนี้คนได้รับเงินเสียชีวิตแล้วในบัญชีอ่ะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว 10,000 เข้ามาแล้วเรียบร้อยถือเป็นเงินใส่ซองช่วยงานศพนะเพราะว่ามีอยู่ 4,900 รายโดยประมาณค่ะคนละหมื่นน่ะนะก็คูณเข้าไปก็เป็นเงินเยอะอยู่นะใช่นะกรณีนี้คลังก็แก้ไขนะคือที่เขารายงานกันเนี่ยคลังเขาจะไปแก้ไขทุกเรื่องแล้วเขาก็รายงานกรณีเขาแก้ไขยังไงเขาก็จะให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตกับกรมการปกครองโดยยึดฐานข้อมูลณวันก่อนหน้าที่จะมีการสรุปข้อมูลเพื่อโอนเงินคือจะมีการตรวจสอบให้ล่าสุดอ่ะค่ะล่าสุดกว่าเดิมตรวจอีกซ้ำอีกครั้งนึงก่อนจะโอนเงินค่ะนะแล้วคนที่มาตายทีหลังอ่ะทำยังไงถ้ามาตายทีหลังจะตรวจซ้ำแล้วนะแล้วมาตายทีหลังเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนแล้วโอนเลยไม่ได้เอาคืนไม่ได้เอาคืนนะก็คงตกเป็นมรดกให้ทายาทไปนะมีแล้วเนี่ย 4,895 รายนะอันนี้คือเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการแจกเงินหมื่นค่ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แจกสำเร็จไป14กว่าล้านคนนะก็สำเร็จด้วยดีพี่น้องประชาชนก็ไปจับจ่ายใช้สอยแต่มันคุ้มหรือไม่คุ้มมันยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอการประเมินอย่างเป็นวิชาการใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก
แล้วผู้สูงวัยก็ประมาณสัก 3-4 ล้านคนแล้วหลังจากนั้นนะก็ต้องรอปีหน้าจะไม่มีการแจกแบบเงินสดอย่างนี้อีกแล้วเป็นดิจิตอลเลยคนที่ลงทะเบียนเอาไว้จะต้องแบบดิจิตอลวอลเล็ตนะทีนี้ระบบมันเสร็จหรือไม่เสร็จมันต้องรอตรงระบบนั้นด้วยใช่ค่ะรัฐมนตรีคลังจึงบอกเดี๋ยวต้องประเมินกันอีกทีนึงใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องเงินที่เข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะทีนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องรอเงินหมื่นก็อุดหนุนได้นะครับใช่ก็คือสินค้าของท็อปนิวนะสามารถอุดหนุนได้นะนี่ท็อปช้อปปิ้งนี่จากมีนามีฟาร์มฮะกบอ้วยกล้วยอบและมะขามแก้วอร่อยยังไงเดี๋ยวลองฟังพี่ธีระอร่อยนุ่มคือมันไม่หวานมากคือผมไม่ชอบหวานอยู่แล้วมันไม่หวานมากแล้วมันหอมอร่อยนุ่มอันนี้ก็คือเหมือนกับมะขามแก้วอ่ะมะขามแก้วก็จะไม่ค่อยหวานใช่แต่มากำลังดีเออนี่ฮะคือกล้วยอบพวกกล้วยอบกล้วยตาเนี่ยนะถ้าแบบถ้าของที่ไม่มีคุณภาพหนึ่งก็คือมันหวานเกินไปสองก็คือมันอบจนแข็งเกินไปสามก็คืออบไม่ทั่วบางชิ้นเนี่ยนิ่มบางชิ้นก็แข็งเป็นไปแต่อันเนี้ยมันไม่หวานแล้วมันนุ่มมันไม่แข็งไงแล้วก็ทั่วถึงทุกชิ้นทั่วถึงทุกชิ้นใช่ไหมใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับจะผสมกันก็ได้ก็คือ1แพ็คมี6ซองนะกล้วยอบ500บาทค่ะหรือกล้วยอบ1แพ็คกับมะขามแก้วอีก1แพ็คนะ oh. แทนที่จะเป็น 1,000 ก็จะเหลือ950บาทค่ะนะสามารถสั่งได้นะฮะนี่ส่งฟรีทุกออเดอร์ใช่ไหมคะรวมค่าจะส่งหมดแล้วครับนะท็อปช้อปปิ้งนะก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอหรือโทรศัพท์021146777นะแล้วก็ในท็อปช้อปปิ้งนี้ก็ยังมีสินค้าอีกหลากหลายให้เลือกสรรนะก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้นะอ่ะมาถึงเรื่องการเมืองประเด็นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้โอ้โหถูกจับตามองมากก็คือคดีที่มีการร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณทักษิณและเพื่อไทยล้มล้างการปกครองปรากฏว่าอัยการสูงสุดส่งเรื่องไปให้ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะว่าอัยการสูงสุดเห็นว่าไม่เข้าข่ายนะอัยการสูงสุดสอบปากคำผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็สรุปว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดรวมถึงความเห็นส่งศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ศาลนุนจะว่าอย่างไรก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองทางจะรับหรือไม่รับนะวันนี้นายจตุพรพรมพันธ์